กับ Q0 ก็ลาก Q1 มา Q1 ก็โยงเข้ามาตัวที่2ด้วยแล้วก็ Q0 ก็ลาก Q0 มาก็จะได้แล้วอันที่3 Q0 กับ X0 Q0 ตรงนี้ให้ทางหน่อยคือข้ามนะอันนี้คือข้าม Q0 กับ X X ก็ข้ามมาเราก็จะได้แล้วส่วนอันนี้ K K ก็คือ Q1 กับ X ใช่ป่ะ Q1 Q1 ต่อเข้ามาแล้วก็ X เข้า K มาดูของ J J1 ต่อJ1 มี Q0 เข้า Q0 Q0 เข้าอันแรกก็เข้าแรก Q0 กับ X ใช่ป่ะ X bar ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่สักอย่างหนึ่งเข้าไปใส่ตัวเนี้ยเพราะว่า X เข้าตัวนี้ใช่ป่ะมันก็ออกแบบออกเป็น X bar พอ X bar เข้าไปกับ Q0 ก็กลายเป็น Q0 X bar ประมาณนี้ตัวที่2ตัวที่2คือ Q2 X ใช่ป่ะ Q2 X Q2 นะลาก Q2 มาQ2 ติดบาร์ด้วยพอเอ้ยไม่ใช่นี่ Q2 บาร์แล้วก็ X ก็ต้องเข้าอันนี้ก่อนแปลงให้มันเป็นบาร์แล้วก็ X แล้วก็ลาก X เข้ามาต่อมา K K คืออะไร K คือ Q2 บาร์กับ Q0 บาร์ใช่ป่ะแล้วก็ใส่บาร์ไปหมดเลย Q2 บาร์ก็ลากมาก่อนเข้าก็ต้องแปลงให้เป็นบาร์ก่อน Q2 บาร์กับ Q0 บาร์ก็ลากมาแปลงให้เป็นบาร์ก่อนแล้วค่อยเข้ามาดูอันสุดท้ายอันสุดท้าย J คือ Q0 bar ใช่ป่ะก็อย่างเดียวเลย Q0 bar เราเขียนไว้แล้วนี่เราก็เอาแค่ Q0 มาใส่เฉยนะแล้วอันที่2มันเป็นอะไรบ้าง3ตัวเลยอันแรกดูทีละอันอันแรกก็คือ Q2 bar Q1 bar แล้วก็ X bar ก็เอา Q2 มาก่อนแปลงให้เป็นบาร์แล้วก็ใส่แล้วก็ Q1 มา Q1 อยู่นี่นี่ลากมาใหม่เลยมันเส้นมันงงแล้วเนี่ย Q1 แปลงให้เป็นบาร์แล้วก็เข้าแล้วก็ X บาร์ใช่ป่ะก็แปลง X ก่อนแล้วค่อยเข้าประมาณนั้นตัวที่2ตัวที่2 Q2 กับ Q1 ไม่มีบาร์ก็โยงมาเลย Q2 นี่ Q2 คือเส้นนี้กับ Q1 Q1 คือเส้นนี้อันที่3คือ Q1 กับ X ใช่ป่ะ Q1 เราก็โยงมาด้วยอันนี้คือเส้น Q1 ก็โยงจากนี้มา Q1 แล้วก็ Xเป็นอันเสร็จสิ้นของการแปลงจากสเตทไดอะแกรมมาเป็นวงจรโหโคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวให้ดูภาพรวมใหญ่ๆนี่อันนี้ใหญ่มากอ่ะกระดาษ A4 ก็คืออันนี้โอเคแล้วส่วนคันโนแมปก็หวังว่าอาจจะทำให้เพื่อนๆหลายคนเข้าใจคำว่าสเตทไดอะแกรมกับวงจรมากขึ้นอันนี้คือการแปลงจากสเตทไดอะแกรมก็คือไอ้เนี่ยไอ้โจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยสเตทไดอะแกรมเปลี่ยนเป็นวงจรแบบนี้แล้วมันก็จะมีอีกอย่างนึงคือให้วงจรอย่างนี้มาแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสเตทไดอะแกรมโอเคก็ถ้าเกิดยังมีเวลาเดี๋ยวจะทำให้โอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับ